สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับเรามาอ่านบอร์ดกันหน่อยนะน้องชลกรนะครับสวัสดีครับน้อง EZ Godpod นะครับผมขาดซอสพริก2อันโอเคเดี๋ยวจัดให้เลยครับเดี๋ยวจัดให้น้อง Mostly นะครับดูคลิปพี่ตลอดนะครับขอบคุณครับนะน้องป๊อปแป๊บนะครับเอ้ยป๊อปแป๊บยังอยู่นะผมจำได้บ้านพี่สวยขึ้นเยอะเลยขอบคุณครับน้องฟาร์มมาขโมยโสมนะครับน้องแอริเอลนะมาขโมยโสมจ้านะครับน้องบ๊อบนะครับน้องบ๊อบชอบคลิปเยี่ยมบ้านมากนะครับอยากได้เดียแปลงแต่งบ้านนะครับช่วงนี้มีแต่คลิปเยี่ยมบ้านไงเนี่ยพยายามจะหาอะไรทำอย่างอื่นแล้วเพราะว่าเกมมันเริ่มเดินละน้องเชอริโมย่านะครับพื้นหญ้าที่มันเดินได้หาจากไหนอันนี้ได้จากกิจกรรมครับรอหน่อยนะรอหน่อยตอนนี้เหมือนGM เริ่มกลับมาทำงานแล้วครับเดี๋ยวคาดว่าน่าจะมีกิจกรรมนะเรากำลังลุ้นๆอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มเฟสติวัลอะไรเกมเริ่มอัปเดตแล้วตอนนี้เฟสติวัลงานเต้นรำกลับมาแล้วนะตอนนี้นะเรากำลังมีความหวังขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เราอ่านไปแล้วเนาะใครที่อยากให้ผมไปเยี่ยมบ้านนะมาคอมเมนต์ที่บอร์ดทีนี้เวลามาคอมเมนต์แล้วมันไม่ขึ้นอ่ะเวลาคอมเมนต์เสร็จนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราพิมพ์ไปอย่าให้มันยาวเกินนะครับพยายามแบบอย่าให้มันเกินทะลุตรงเนี้ยมันจะชอบไม่ขึ้นนะครับแบบอักษรมันเกินอ่ะพอเรากดคอนเฟิร์มปุ๊บให้ดูด้วยครับว่าของเรามันโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าหรือปิดไปครับแล้วก็เปิดบอร์ดขึ้นมาอีกทีนึงอย่างเงี้ยให้มันโหลดครับว่ามีของเราไหมถ้ายังไม่มีครับให้กลับไปบ้านตัวเองก่อนแล้วก็เข้ามาใหม่ครับแล้วก็มาพิมพ์ใหม่นะผมว่านะบางทีอาจจะต้องโหลดใหม่นะเซิร์ฟเวอร์มันค่อนข้างมีปัญหาหน่อยนึงครับมันติดขัดๆเนาะมันติดกันหลายระบบเลยครับในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้แล้วก็อย่างของ YouTube อ่ะระบบ AI ของ YouTube นี่ลวนไปเลยนะตอนนี้แล้วก็เขาก็เลยขึ้นประกาศว่าคือตอนนี้พนักงานเขาอ่ะมาทำงานน้อยมากเพราะว่ามันมีปัญหาระบาดในยุโรปนี่รุนแรงนะครับมันก็เลยไม่มีคนมาทำงานครับเอางี้ดีกว่าแล้วก็เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันต้องใช้ AI หมดเลยแล้ว AI มันไม่ได้เหมือนคนไงมันก็เลยลวนๆหน่อยครับตอนนี้นะทุกอย่างในอินเทอร์เน็ตมันก็จะเริ่มไปละโลกแห่งความจริงมันเริ่มกระทบโลกในอินเทอร์เน็ตละบ้านน้องอีแซดก๊อดปอนนะครับเลเวล35นะมีรั้วกั้นอยู่ตรงนี้นะครับลงมาข้างล่างก็โอ้โหนี่มีแปลงผักเป็นรูปแบบไม้กางเขนนะแปลงผักเป็นรูปไม้กางเขนครับแต่ว่ามีหญ้าขึ้นเต็มเลยนะแล้วเขาสัตว์ไปเลี้ยงตรงไหนอ่ะน่าจะมีคนเอาซอสพริกมาให้เขาไปแล้วหรือเปล่าเรามาไม่ทันครับนี่ของน้องอีแซดเขามีโคมไฟสีฟ้าเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะรองานเต้นรำครับผมจะไปเลือกเอาโคมไฟนี่แหละผมอยากได้นะอ๋อมันเลี้ยงไว้ฝั่งนี้ครับโอ้เยอะเลยฝั่งนี้มันกว้างไงแล้วเขาก็เลยแบบทำโรงเลี้ยงสัตว์ได้เยอะครับหมูนะครับมีคนถามมาบ่อยมากเลยนะเวลาเราคลิกดูอ่ะมันบอกว่ามันจะได้ฐานครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ครับมันน่าจะแสดงผลผิดอ่ะมันไม่มีอะไรให้ครับหมูนี่เลี้ยงไว้ขายอย่างเดียวนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะหมูเลี้ยงไว้ขายนะครับซอพิกไม่มีรีเควสแล้วนะทุกคนเวลาแบบจะรีเควสของนะครับมันส่งของให้การไม่ได้ครับแต่มันจะช่วยกันส่งเควสเรือได้นะครับเราคลิกไปที่ส่งเควสเรือเราขาดของชิ้นไหนเรากดรีเควสได้ครับเพื่อนจะมาส่งให้ได้นะแต่มันง่ายกว่านั้นก็คือเรากดดูโฆษณาครับดูโฆษณารอบเดียวครับมันก็จะส่งให้แบบทั้งหมดเลยนะมันจะได้ของทั้งหมดเลยครับจะง่ายกว่านะเมื่อก่อนมันดูโฆษณาไม่ได้ไงมันก็จะต้องแบบอาศัยเพื่อนเอานะครับทำไมผมถึงอยากให้ทุกคนมาพิมพ์ที่บอร์ดนะครับใครที่อยากให้ไปเยี่ยมบ้านอ่ะเพราะว่ารายชื่อเพื่อนผมตอนนี้มันเยอะมากครับทุกคนแล้วก็เพราะผมไม่ได้ปฏิเสธใครเลยไงผมรับหมดทุกคนเลยอ่ะแล้วก็ผมไม่ได้ลบคนที่แบบไม่ได้เล่นแล้วออกด้วยนะเพราะฉะนั้นรายชื่อมันเลยเยอะมากครับแล้วพอแบบเลื่อนๆไปแบบเยอะๆมันจะค้างครับมันแบบมันไปต่อไม่ได้อ่ะมันหลดมันค้างไปหมดเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้ามาพิมพ์ที่บอร์ดอ่ะผมก็จะคลิกไปที่บ้านได้เลยครับมันจะง่ายกว่านะมาหาอย่างนี้มันหายากมากครับนี่นะการรีเควสของนะครับพอเราคลิกที่ออเดอร์ครับเราไปที่เรืออย่างเงี้ยอันนี้คือผมส่งได้ไงผมก็จะกดส่งได้หมดนะครับเนาะเนี่ยเห็นมั้ยเวลาเราคลิกที่ของว่าเราอยากได้อันไหนครับเราจะกดปุ่มรีเควสตรงนี้ได้ครับพอเรากดปุ่มรีเควสตรงเนี้ยมันก็จะไปขึ้นที่บอร์ดครับแล้วรอให้เพื่อนเราเอามาใส่ให้นะแล้วก็เพื่อนก็จะได้ตังค์ไปครับแต่อย่างน้อยเวลาเราส่งเรือไปกลับมาเราก็จะได้ของพวกแบบอุปกรณ์ก่อสร้างครับเอามาสร้างบ้านกับโรงงานได้เนาะหรือไอ้นี่ครับแอร์คราฟนะไอ้ตัวนี้ก็รีเควสได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันไม่คุ้มอ่ะผมไม่ส่งเลยนะผมบอกเลยว่าทุกคนแบบไม่จำเป็นไม่ต้องส่งครับไอ้ตัวบอลลูนอ่ะมันเอาของเยอะเกินครับมันเปลืองของอ่ะ
ส่งเรือจะคุ้มกว่าเพราะว่ามันได้อุปกรณ์ก่อสร้างครับผมพยายามจะมาอัดคลิป Harvest Town ด้วยนะแต่ว่าไม่รู้จะอัดหัวข้อไหนดีครับเพราะว่าเกมมันยังไม่มีอัปเดตไม่มีอะไรเนาะแล้วผมก็ไปยังไม่ถึงงานเต้นรำด้วยนะครับโอ้โหเนี่ยขาดอีก2อาทิตย์ครับกว่าจะไปถึงนะนี่เพิ่งจะแบบวันที่13เองน้องเมย์ครับมาอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวเราค่อยไปให้ของขวัญไปให้ทีเดียวเพราะว่าวันนี้มันตรงกับวันศุกร์พอดีครับเราไปเตรียมของขวัญก่อนตอนนี้ทุกคนของผมนี่หัวใจ11ดวงนี่มา6คนแล้วนะ6คนแล้วที่หัวใจ11ดวงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเติมเป็นพิเศษก็คือคนที่หัวใจไม่ถึงครับกับครูเมย์นี่จะเติมเป็นพิเศษด้วยนะครูเมย์นี่อยากได้คุกกี้นะครับเดี๋ยวจัดให้นะเต็มหรือยังยังไม่เต็มครับให้ได้อีกนะครูเมย์คุกกี้แล้วก็เอลราต้องการมิลค์พุดดิ้งนะครับแล้วก็เอลลี่ต้องการบีนไวน์ครับอุ๊ยเอลลี่ชอบไวน์ว่ะเฮ้คริสทัมนะครับฟายโทฟูนะเชอรี่ไอเลนก็ทองครับแล้วก็บริลแฮงค์บริลแฮงค์ต้องการพิซซ่าโอเคเดี๋ยวจำไม่ได้ไปเอาก่อนทอง1แท่งนะครับแล้วก็อาหารเนาะเนี่ยแม้อาหารผมจะเก็บไว้ทุกอย่างเลยครับทุกคนเนี่ยเอาไว้ส่งเควสเอาไว้แบบเอาให้คนอะไรเงี้ยอย่าไปขายเล่นนะผมบอกเลยนะทุกอย่างเก็บครับทุกอย่างมีค่านะไออันที่มีชิ้นเดียวนี่ลองคลิกดูด้วยนะบางทีมันเป็นแบบถ้าไม่มีตัวเลขขึ้นอ่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสูตรอาหารครับอย่าลืมกดใช้ด้วยนะบางคนได้มาแล้วอ่ะแล้วก็ไม่ได้กดใช้ครับแล้วก็ทำอาหารไม่ได้อะไรเงี้ยนะเริ่มจากแครกเกอร์ครับแครกเกอร์แล้วก็ฟรายทูฟูครับฟรายทูฟูแล้วก็พิซซ่าบิลแฮงค์ครับพิซซ่านี่ทำจากโรงงานนะทุกคนมันจะมีโรงชื่อว่าโรงเบเกอรี่ครับเนี่ยแม้มันจะทำพิซซ่าได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมทำไว้อย่างเยอะเลยครับเนี่ยผมจะใช้เวลาว่างในการทำพวกของอุปกรณ์พวกนี้ครับนี่โอเคผมมี4อย่างละต่อไปพี่หมอสไปซี่เคฟิตครับอันนี้ก็ทำจากโรงงานเนาะพี่ดุ๊กนูดเดิลนี่ก็โรงงานเหมือนกันครับพี่ลีปลาครับปลาแดสตัวหนึ่งโอเคนี่ครับสไปซี่นูดเดิลนี่ทำจากโรงอาหารนะโรงบะหมี่ครับอยู่ตรงนี้ครับโอเคบีนไวน์นะครับบีนไวน์นี่ทำจากโรงทำไวน์นี่แหละนะอันแรกเลยครับเนี่ยง่ายๆนะครับมีเยอะครับไม่ต้องห่วงนี่ไงมิลค์พุดดิ้งหน้าตาแบบนี้ครับอยู่ในไอ้ร้านทำของหวานนะทุกคนนะโรงงานทำของหวานนะครับโอเคเราได้ครบละก่อนจะ2ทุ่มครับผมต้องรีบไปครับทุกคนจะไปรวมกันอยู่ที่งานหม้อไฟนะวันนี้วันเสาร์ครับแล้วก็วาร์ปไปที่ถ้ำเลยครับแล้วก็วิ่งลงมาข้างล่างครับทาดานทุกคนก็จะอยู่กันที่นี่หมดครับเริ่มจากพุดดิ้งนะนี่เคี้ยวตุ่ยๆครับรับไปครับได้68นะครับทองครับนี่จำง่ายเลยครับคนนี้รับแต่ทองครับเสร็จแล้วพิซซ่าครับพิซซ่าให้บิลแฮงค์ครับนี่ของนายเสร็จแล้วไอ้หมอโอ้ยลืมเอาปลามาครับไอ้แว่นอดเลยครับไอ้หมอฟายโทฟูครับเอ้าผิดตัวครับหมอไม่ได้ฟายโทฟูครับเสียหายฟายโทฟูเป็นของใครวะของโอ้โหของคีทครับแล้วหมอต้องการอะไรอ่ะโอ้สเปซี่เคฟิตครับผิดพลาดไม่เป็นไรเอาไข่ดาวไปอย่างเงี้ยเราเอาไอ้นี่ให้เอล่าก่อนครับแครกเกอร์ไอ้แครกเกอร์ของเมย์ครับของเมย์นี่ได้90ครับเสร็จแล้ววายครับวายให้เอล่าครับได้90ครับโอ้โหนี่เสียดายครับสไปซี่นูดเดิลนี่ของใครของดุ๊กครับของดุ๊กนี่ได้90ครับโอเคคนที่เหลือเอาไข่ดาวไปครับ you got a ไข่ดาวเอาไปซะคริสนี่ของนายนี่ก็ของเธอแล้วก็ของพวกเธอด้วยที่เหลือแล้วก็คุยกับมันให้หมดครับคุยกับทุกคนนะการคุยก็เป็นการเพิ่มหัวใจด้วยครับแล้วก็มีเควสด้วยนะจัดการด้วยครับทิวลิปครับสบายมากเสร็จแล้วก็อย่าลืมกินอาหารครับกินอาหารต้องลงม้าก่อนโอ้ยชิ้นแรกก็เป็นอาหารเน่าแล้วครับผมเกือบตายครับโอ้โหนี่ครับดูพลังงานของผมกำลังฟื้นฟูขึ้นมาครับ
เรามากินอาหารฟรีแบบรัวๆครับหมดแล้วนะครับรอผมกลับมาเต็มเปี่ยมนะครับพร้อมกับเอาของขวัญให้เพื่อนนะมีการผิดพลาดนิดหน่อยครับให้ผิดคนนะโอ้โหไม่น่าเลยมาดูผลลัพธ์ของเราหน่อยครับตอนนี้โซเชียลของผมนะ1 2 3 4 5 6ครับ6คนนะหัวใจ11ดวงนะครับเอลล่าหัวใจ10ดวงนะครับเอลลี่หัวใจ10ดวงนะครับคริสทัมนะ9ดวงครับขยับขึ้นมาแล้วเอเลน9ดวงครับบิลแฮงค์9ดวงนะครับดุ๊ก9ดวงนะครับแต่ว่า2พี่น้องตระกูลลีนี่ยัง8ดวงอยู่เลยนะน้อยสุดครับโอ้โหตั้งใจจะเอามาปั๊มแล้วก็ลืมแล้วก็ให้พลาดอ่ะเมื่อกี้เสียดายเลยครับส่วนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับทุกคนครับฟิชเชอร์นะฟิชเชอร์นี่จีบแล้วแต่งงานได้นะครับตอนนี้หัวใจ5ดวงแล้วนะสำหรับผมนะครับส่วนบานกับอาบุนะเราเพิ่งจะเอาให้มาครับเพิ่งจะหัวใจ3ดวงนะมันน่าจะปลดล็อกตรงนี้ได้ครับสรุปไอ้เจ้ากระป๋านี่ชอบของแวบวับครับชอบของประดับครับพวกสร้อยพวกแหวนนะที่ทำจากโรงงานครับเอามาให้เขาได้นะครับส่วนตัวอาบุโอ้อาบุชอบแมลงครับตัวนี้ชอบกินแมลงครับมันเป็นกบครับแล้วก็เอาพวกหนอนพวกอะไรมาให้เนาะสองตัวนี้จะแบบชอบอย่างเดียวนะมีของให้อย่างเดียวครับหัวใจน่าจะขึ้นช้าหน่อยนะเพราะมันชอบอย่างเดียวครับแล้วก็เจอได้น้อยด้วยล่ะนะตอนนี้หัวใจเขา3ดวงขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยเราเอาจดหมายให้ไม่ได้แล้วนะครับจดหมายนี่จะให้ได้เฉพาะตัวละครที่หัวใจไม่เกิน3ดวงไม่ถึง3ดวงครับเท่ากับว่าตอนนี้ทุกคนนี่คือต้องปั๊มด้วยตัวเองแล้วนะโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะมาพยายามจะมาลงคลิป Harvest Town นะให้หายคิดถึงกันนะครับหลายคนน่าจะรอคลิปเกมนี้อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะลงคลิปแนวไหนดีเหมือนกันครับเดี๋ยวพยายามจะหาคอนเทนต์มาลงเนาะสำหรับเกมนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าใครอยากรู้ว่าตอนนี้เขาปลดล็อกให้ตัวไหนแต่งงานได้บ้างนะครับดูตรงนี้ครับเนี่ยมันจะมีหัวใจซ้อนกัน2ดวงแบบนี้ครับแสดงว่าคนนี้แต่งงานด้วยได้นะเท่ากับว่าตอนนี้คนอื่นยังไม่ได้ปลดล็อกเลยนะครับต้องรอก่อนนะ